หมอมนูนกลางข้อมูลโควิด -19 กลายพันตลอดเวลาหมอมนูนได้โพสต์ข้อควารมระบุว่าเชื้อไวรัสโควิด COVID มีการกลายพันตลอดเวลาประเทศแอฟริกาใต้รายงานสายพันธุ์โอมิครอน B A 1ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากนั้นไม่นานมากกว่า40ประเทศพบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย B A 2มากกว่า8,000คนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยก็พบโอมิครอนสายพัน, 2, กก 8, นธุ์ B A 2เช่นกัน มีรายงานว่าสายพันธุย้อย BA2 นี้มีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นมากกว่าสายพันธุ์ BA1 อีก20ตำแหน่งแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ BA1 แต่ไม่ได้รุนแรงมากขึ้น ไม่ทาให้คนเขานอนโรงพยาบาลไม่น่าจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันถ้าเคยติดเชื้อสายพันธุ์ BA1 ยังมีภูมิคุ้มกันเพียงพอทําให้ไม่ติดเชื้อสายพันธุ์ BA2 อีกขณะนี้สายพันธุ์ BA2 ยังไม่ถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลคนไทยไม่ต้องวิตกกังวลกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 มากเกินไปในอดีตที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าก็มีสายพันธุ์ย่อยเดลต้าพลัสแต่พอสายพันธุ์โอมิครอนมา สายพันธุ์เดลต้าและเดลต้าพลัสก็ถูกแทนที่ด้วยสายพันธุ์โอมิครอนถ้าจะมีการระบาดรอบต่อไปคงต้องมีการกลายพันธุ์มากกว่าเดิมจนเกิดสายพันธ์ใหม่ที่แพร่ระบาดง่ายกว่าโอมิครอนและลบหลีกภูมิคุ้มกันจากการติดสายพันธุ์โอมิครอนเชื่อว่าคงเป็นไปได้ยากถ้าไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก,ก่อนหลังจากโอมิครอนโควิด -19 ก็จะเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิน่นหรือโรคตามฤดูเหมือนไข้หวัดใหญ่ในที่สุดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ